วัสดีเจสซี่ไทยรู้สึกเสียใจกับครอบครัวเจสซี่ที่สูญเสียบ้านที่ภูเก็ตไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวไทยเหมือนกันครอบครัวไทยก็เสียบ้านที่ภูเก็ตแล้วก็ธุรกิจของดาดี้ด้วยเมื่อก่อนนี้เราเคยออกไปข้างนอกไปเที่ยวชายทะเลมีความสุขตามภาษาครอบครัวแต่ว่าตอนนี้เราไม่กล้าออกไปไหนเลยซึ่งตอนนี้ผมทำได้แค่เล่นเกมกับดาดี้ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะส่วนมากดาดี้จะไปขึ้นศาลที่ภูเก็ตวันนี้เจสซี่ไปดูวิดีโอเจสซี่มาแล้วมันใช่มันไม่แฟร์ที่เจสซี่โตมาโดยลำพังขณะที่พ่อไปศาลอยู่ตลอดเหมือนเราเลยเราก็มีปัญหาเดียวกับเจสซี่มัน5ปีแล้วแต่คดียังไม่ไปถึงไหนเลยพวกเราแบบว่ายังไม่ถึงไหนเลยพ่อไปภูเก็ตตลอดไม่เคยได้โอกาสเล่นกับพ่อยกเว้นเสาร์อาทิตย์ถึงมันจะเป็นแค่30นาทีแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดรู้สึกเสียใจสำหรับเจสซี่กับดารานะหวังว่ามีคนจะมาช่วยเจสซี่แล้วก็ทำให้พ่อของเจสซี่ชนะคดีนะแล้วก็ยังมีทนายความโกงเจสโกงพวกเราด้วยพวกนั้นเอาเงินไป5ล้านบาทและยังจะทำให้คดีไม่จบเลยทนายคนล่าสุดแกล้งทำเป็นว่าทำงานดีแต่ที่จริงแล้วพยายามจะเอาเงินมากที่สุดที่เขาเอาได้โชคดีบายดาดี้ไม่ได้อยู่บ้านนานแล้วดาดี้ไปศาลภูเก็ตผมไม่อยากให้ดาดี้ไปภูเก็ตอยากให้เล่นเกมกับผมเจสซี่ก็มาเล่นด้วยก็ได้นะ